ึงหลายๆเสียงจะบอกว่าหนัง X-Men ภาคล่าสุดจะแป๊กก็ตามนะครับแต่ยังไงเนี่ยฮีโร่ทีมโปรดของผมก็ยังเป็นกลุ่ม X-Men กลุ่มนี้อยู่ดีนะครับผมแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กับฟิกเกอร์ตัวนี้ครับกับอีกหนึ่งสมาชิกคนสำคัญของทีม X-Men นะครับมาอยู่กับไซครอปตัวนี้นะครับในเวอร์ชั่นของ X-Factor ไซครอปนะครับผมถือว่าเป็นไซครอปอีกหนึ่งตัวที่แบบทำออกมาได้บึกบึนแล้วก็รายละเอียดการเพ้นท์ค่อนข้างจะสวยงามมากนะสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยผลิตออกมา2แบบด้วยกันนะครับแบบปกติแล้วก็แบบแวเรียนต์แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบแวเรียนต์หรือแบบพิเศษนั่นเองนะครับก็ทำมาในเวอร์ชันของ X-Factor นะน่าจะเป็นชื่อภาคของ X-Men หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมเก็บแต่ฟิกเกอร์อย่างเดียวคอมิกผมไม่ค่อยได้ตามนะครับถือว่ารายละเอียดดีทีเดียวนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้ราคาค่อนข้างถูกนะครับก็เท่ากับว่าตัวนี้คุณจะได้แบบฟิกเกอร์ราคาที่ค่อนข้างจะเป็นมิดแล้วก็คุณภาพค่อนข้างจะเยี่ยมเลยสำหรับไซคลอปตัวนี้นะครับสำหรับไซคลอป2ตัวข้างๆนี้นะครับเนี่ย2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวทยอยรีวิวให้ชมทีหลังแล้วกันนะครับยังไงไปดูรายละเอียดกันแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับสิ่งที่คุณจะได้เมื่อคุณแกะแพ็คมานะครับตัวนี้ผมได้มาแบบใหม่ในกล่องเลยนะก็แกะมาแล้วก็จะได้1ฟิกเกอร์นะครับฐานสไตล์ Toy Beast แบบนี้นะครับแล้วก็หนังสือการ์ตูน X-Men แบบนี้นะครับแล้วก็บัฟในส่วนของแขนซ้ายของ Sentinel ซึ่งผมเอามาใส่ให้กับ Frankenstein ไปแล้วแบบนี้นะครับแล้วก็ไอสายอะไรอย่างเงี้ยนี่สายที่มันมากับ Sentinel นะครับกับที่แขนนะที่มันมากับแขนอันนี้ตัวนี้ผมก็เอามารัดกับ Nick Fury ให้มันติดกับไอพ่นไปแล้วนะก็จะได้มาประมาณนี้นะครับ1ชิ้นส่วนบัฟอย่างนี้นะแล้วก็คอมมิกทาร์ดนะครับแล้วก็ตัวนะก็ประมาณนี้ฮะถ้าคุณซื้อแบบมาแบบใหม่ๆแกะกล่องมาเลยนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะฮะมาดูในส่วนของหนังสือการ์ตูนนะครับ Uncanny X-Men นะครับนี่นะตึ๊ดๆประมาณนี้รายละเอียดนะครับไปดูคร่าวๆกับด้านในก็จะมีโฆษณาขายของเล่น The Lord of the Rings อย่างนี้ด้วยนะหนังสือการ์ตูนก็จะเป็นอย่างนี้เลยออกแนวแบบเก่าๆอ่ะคือแบบยังไม่ได้ใช้คอมวาดยังไม่ได้ใช้ iPad วาดนะฮะลายเส้นก็จะแบบนี้เลยนะครับผมชอบลายเส้นแบบนี้มากกว่าจริงๆแล้วก็นี่มีโฆษณาขายของเล่นประปรายนะนี่เห็นไหมแล้วก็คั่นมาด้วยการ์ตูนนะฮะสวยดีผมชอบลายเส้นแบบนี้มากกว่าลายเส้นการ์ตูนในปัจจุบันเยอะเลยนะฮะดีประมาณนี้โอ้นี่โฆษณาขายของเล่นแม่งมีทุกหน้าเลยว่ะค่อยๆดูกันไปโอ้โหนี่นะฮะการ์ตูนเฮ้ยโหแม่งของเล่นแม่งน่าเล่นมากเลยนะตื่นนี่นะครับนี่ก็จะมีการ์ตูนแบบนี้โอ้โฆษณาของเล่นมีทุกหน้าเลยนี่ฟึบๆอ๋อมีลายมวยปั้มด้วยนี่นะฮะการ์ตูนนะฮะคือถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จักฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเราก็จะสามารถอินกับของเล่นได้เพิ่มขึ้นนิดนึงอะนะนะฮะนี่สวยดีนะครับถือว่าเป็นงานอาร์ตเวิร์คที่ดูแบบย้อนยุคดีเนาะนี่ใส่ครอปนะครับก็จะไม่ค่อยเหมือนของเล่นตัวที่ผมมีเท่าไหร่นะเพราะว่าของผมจะเป็นตัวแวเรียนต์นะครับนี่โอ้เมื่อก่อนขายยนต์จักรยานเลยเว้ยนี่ก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ยคุณก็จะได้ดูรู้เรื่องรู้ราวมันว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นนะฮะไซครอปเป็นใครยังไงนะถ้าคุณไม่รู้จักก็จะพอจะได้รู้เรื่องราวพอสังเกตนะฮะพร้อมกับดูโฆษณาของเล่นเพลินๆไปแบบนี้ด้วยนะแล้วก็นี่คือ Sentinel นะครับซีรีส์ของ Sentinel ทั้งหมดนะมีกี่ตัวอะไรยังไงบ้างนะครับซีรีส์นี้ผมไม่ค่อยได้เก็บเลยว่ะรู้สึกว่าจะมีไซครอปตัวนี้ตัวเดียวเลยนะตัวอื่นในซีรีส์ผมไม่มีเลยนะฮะบัฟเซนติเนลก็จะประมาณนี้นะอลังการแบบนี้เลยฮะเท่านี้ครับกับหนังสือการ์ตูนที่แถมมานะครับผมชิ้นต่อไปเป็นฐานใสสไตล์ Toy Beast นะครับคือถ้าใครเก็บMarvel Legends ของ Toy Beast ก็มักจะได้ฐานแบบนี้มาเสมอๆมันจะแยกมาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้คุณมาประกอบแบบนี้
นะแล้วก็เห็นไหมมันจะมีที่ใส่ฟิกเกอร์เนี่ยเป็นหมุดให้อย่างนี้แล้วก็ไอ้พวกนี้ก็จะงอได้อย่างนี้นะแต่ฐานพวกนี้ความแข็งแรงมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรือว่ามันอาจจะเพราะว่านานแล้วก็ได้แล้วก็ที่เสียบฐานนี้มันก็หมุนได้อย่างนี้นะใส่ขวาหรือจะเอาไปแขวนผนังนี้ก็ได้นะฮะนี่มีที่แขวนผนังนี้ด้วยพลาสติกแข็งๆนะครับไม่ได้เป็นยางนะฮะแต่มันงอนะถ้าฟิกเกอร์หนักๆอย่างผมเอาไปใส่กับวอลแมชชีนเนี่ยงองิกเลยนะฮะก็อย่างนี้ครับด้านหลังฟิกเกอร์ก็จะมีรูมาให้แบบนี้นะก็เสียบเข้าไปอย่างนี้ปึ๊กก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะคุณจะโพสท่าใดๆต่างๆนานาก็ไอหมุดพวกนี้ก็จะสามารถหมุนให้แน่นขึ้นได้นะครับนี่หมุนอย่างนี้เนี่ยแต่ด้วยฐานมันเก่าแล้วไงนะมันก็จะทำอะไรมากไม่ได้แล้วนะครับมันเก่ามากแล้วนะตั้งแต่ปีเท่าไหร่2005แล้วมั้งตัวนี้14ปีได้แล้วอ่ะเนี่ยก็จะโพสต์ได้อ่ะประมาณนึงอย่างงี้นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับฐานของ Toy Beast นะเนี่ยเสียบกับรูด้านหลังของฟิกเกอร์แบบนี้นะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับฐานสายของ Toy Beast นะครับผมมาดูรายละเอียดของตัวฟิกเกอร์กันเลยครับผมค่อนข้างจะชื่นชอบตัวนี้มากกว่าไซคลอปอีกตัวในซีรีส์เดียวกันซึ่งเป็นตัวธรรมดานะเพราะว่าตัวนี้มันลงสีมาเฉดมันสวยดีนะครับคือผมไม่ได้อิงว่าเอ้ยมันจะต้องแบบในคอมิกหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะดูว่าตัวไหนสวยผมก็จะเก็บตัวนั้นนะตัวไหนสวยที่แบบถูกใจผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตัวนี้ลงสีมาค่อนข้างจะสวยมากนะฮะก็เป็นเวอร์ชั่นของชุดแบบ X Factor นะน่าจะเป็นตอนหนึ่งของ X-Men ล่ะนะมาดูหน้าตากันสักหน่อยนี่ครับก็ถือว่าทำมาได้ดีในมาตรฐาน Toy Beast นะปากชมพูมากเลยว่ะก็ตรงที่ยิงลำแสงมันลงสีมาสวยนี่นะฮะแล้วก็ชุดมันด้วยนะฮะจะเห็นสังเกตตรงหัวเห็นไหมคือมันจะลงแบบพวกดรายบัชมาแบบสีฟ้าอ่อนๆสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาค่อนข้างจะละเอียดดีทีเดียวรวมถึงพวกตะเข็บต่างๆรอยยับของชุดนะครับมันก็ลงรายละเอียดมาเห็นไหมหรือแม้กระทั่งไอ้แถบสีขาวเองมันก็ยังมีแบบดรายบัชสีเทาๆอยู่ในแถบสีขาวอีกด้วยนะคือสีมันละเอียดมากๆเลยนะครับผมเลยชอบตัวนี้มากๆเลยทีเดียวนะนี่แล้วก็ดูหน้ามันตรงสีผิวของเขานะครับค่อนข้างจะให้ความเป็นแบบสีผิวมนุษย์ดีมากเลยทีเดียวนะครับลงมาถึงกล้ามเนื้อนะฮะชุดก็จะเป็นชุดแบบรัดรูปแบบซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปอ่ะเนาะแล้วก็มันจะพิเศษตรงการลงสีเนี่ยแหละนะฮะเห็นไหมมีการดรายบัดสีฟ้าสีน้ำเงินมาแล้วก็คือในสีขาวเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกดรายบัดสีเทาเล็กๆน้อยๆมาอีกนะฮะตลอดทั้งชุดเลยนะครับพวกแถบสีขาวนี่นะฮะเห็นไหมสังเกตตรงไหล่นะฮะก็จะมีพวกดรายบัดสีเทาสีฟ้ามาสีน้ำเงินมาสวยมากเลยนะครับนี่นะตัว X ก็ลงมาค่อนข้างดีนะไม่เลอะนะครับกล้ามเนื้อต่างๆก็ปั้นมาได้ถือว่าเป็นไซคลอปที่โคตรบึกอีกหนึ่งตัวเลยนะนี่ด้านหลังนะครับเห็นไหมกล้ามแบบโคตรบึกเลยตัวนี้ไซคลอปบึกมากนะฮะกางเกงนะฮะนี่มีรอยยับต่างๆของกางเกงด้วยนะครับแขนนะครับกล้ามเนื้อทำมาค่อนข้างดีฮะนะนี่นะกล้ามเนื้อต่างๆปั้นมาได้สวยนะครับไซคลอปตัวนี้เหมือนนักมวยปั้มเลยนี่ถุงมือนะครับมีการปั้นรอยยับต่างๆมาได้ดีนะครับมีรู้สึกมีตะเข็บมีอะไรงี้ด้วยนะมีรอยตะเข็บมีรอยอะไรด้วยเห็นไหมฮะนี่แล้วก็ดรายบัสมาสีมาค่อนข้างสวยมากเลยนะครับมีรอยตะเข็บอะไรมาเนี่ยนะสวยดีคือปั้นรอยตะเข็บถุงมือมาด้วยนะฮะนี่เจ๋งเลยนะครับอีกข้างก็เหมือนกันนะครับรายละเอียดดีเหมือนกันมือผมจะเปื้อนสีหน่อยนะฮะระบายสีของเล่นอย่างนั้นน่ะมันก็จะเปื้อนติดตามเล็บหน่อยนี่นะครับเห็นแบบนะรอยตะเข็บของถุงมือด้วยตรงสีได้บัดมาสวยเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของกางเกงครับรอยยับก็ทำมาได้ดีนะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับ
ลงมาถึงด้านข้อพับด้านในของขาแบบนี้เลยนะแล้วก็ดรายบาร์สีมาค่อนข้างจะสวยงามมากเลยนะตัวนี้นะฮะมาดูด้านหลังนะฮะรอยยับมีทั่วๆเลยนะฮะใส่ใจนะแล้วก็มันไม่ได้ซ้ำรอยเดิมนะคือแต่ละค่ามันก็มีรอยแตกต่างกันนะเห็นไหมเออด้านนี้เป็นแบบนี้ด้านนี้เป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับใส่ใจดีนะครับแล้วก็รองเท้าปันเป็นรองเท้าบูทนะฮะเห็นตะเข็บเลยนะให้ความรู้สึกเหมือนรองเท้าบูทหนังนะครับลายบาสีมาค่อนข้างจะสวยมากเลยนะเห็นตะเข็บนะตั้งใจมากเลยนะครับรอยเย็บต่างๆทำมาได้ค่อนข้างจะดูดีมากๆเลยนะฮะชอบจังนะฮะเวลาเห็นงานแล้วแบบเขาใส่ใจแบบนี้นะฮะเห็นไหมตะเข็บรองเท้าต่างๆสวยนะฮะพื้นรองเท้าตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับมีแค่หมุดอย่างนี้เนาะนี่เห็นไหมตะเข็บมียันด้านหลังเลยวะเออทำมาดีๆนะฮะโอ้เนี้ยบทีเดียวนะครับถือว่าตัวนี้งานปั้นเหมือนจะเรียบๆนะแต่รายละเอียดถือว่าดีนะครับงานสีโคตรจะสุดยอดเลยนะครับนะตะเข็บต่างๆเห็นไหมเก็บมาหมดเลยตามหมวกตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับรอยยับมันสุดยอดจริงๆนะฮะโอ้ถือว่าเป็นงานเก่าที่โคตรเจ๋งเลยนะสำหรับไซคอปตัวนี้นะครับชมเรื่องงานปั้นและงานลงสีทำมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับมาดูจุดขยับกันครับหัวหมุนซ้ายได้ครับหมุนขวาได้แบบนี้ครับก้มได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเงยได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็กระดิกซ้ายกระดิกขวาได้เล็กน้อยนะครับเหมือนจะเป็นบอจอยด้วยนะที่หัวนะครับนะแขนกางได้แบบนี้ครับหมุนได้รอบนะครับแล้วก็ต้นแขนหมุนได้ครับดับเบิลจอยที่ข้อ2ครับหมุนได้ตรงถุงมือครับข้อมือพับลงได้นะครับพับขึ้นไม่ได้นะพับลงได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็นิ้ว4นิ้วงอได้อย่างนี้นะครับงอขึ้นงอลงได้ในลักษณะนี้นะครับนี่นะแล้วก็ตรงลำตัวครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้ตรงเอวนะครับแล้วก็ขากลางได้อย่างนี้ฮะเตะไปข้างหน้าได้แบบนี้ฮะเตะไปข้างหลังได้นิดหน่อยนะฮะติดตูดแล้วนะครับต้นขาหมุนได้ครับแล้วก็ดับเบิลจอยที่หัวเข่านะครับแล้วก็หมุนได้ตรงนี่ครับข้อเท้านะครับใต้บูทอย่างนี้นะครับแล้วก็เตะขึ้นเตะลงตรงข้อเท้าได้ด้วยนะครับแล้วก็กระดูกกระดิกซ้ายขวาได้เล็กน้อยนะครับนิดหนึ่งแล้วก็หัวแม่เท้าเตะขึ้นได้เตะลงไม่ได้นะครับเตะขึ้นได้เท่านั้นนะฮะก็จุดขยับถือว่าเป็นสไตล์แบบ Marvel Legend Toy Biz เลยนะครับใส่มาได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะสำหรับไซคอปตัวนี้นะครับตัวนี้ส่วนสูงอยู่ที่ 6.5 6.6 นิ้วนะครับแล้วก็ไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาอยู่ที่2.3 นิ้วราวๆนี้นะครับเทียบให้ดูกับไซคอปทั้ง2ตัวของ Marvel Legend นะครับด้านซ้ายของToy Biz นะครับกับด้านขวาของ Hasbro นะครับจะเห็นได้ว่าไซคลอปของ Toy Biz ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะบึกบึนแล้วก็แบบดูตัวใหญ่กว่าไซคลอปทั่วๆไปของทั้ง Hasbro และของ Toy Biz นะครับตัวนี้ก็คือลายจาก X-Men Classic Toy Biz นะครับตัวนี้ก็เป็น Hasbro Marvel Legend Blood Queen Series นะครับก็อยู่ที่สเกลประมาณนี้นะฮะเทียบให้ดูครับผมเทียบส่วนสูงให้ดูกับฟิกูอาร์จากบันไดนะครับตัวนี้เป็น Kamen Rider หมายเลข1ร่าง45ปีนะฮะเทียบให้ดูกับโจ๊กเกอร์จาก Masco Wonderwell Collective นะครับส่วนสูงอยู่ที่ราวๆนี้ครับและเทียบให้ดูกับฟิกเกอร์ส่วนสูงปกติจาก NECA กับตัวนี้ Pennywise นะครับผมสำหรับใครที่ตามหาฟิกเกอร์ไซคลอปอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากจะแนะนำด้วยนะครับเพราะว่ารายละเอียดตามชุดต่างๆค่อนข้างจะใส่ใจเลยนะครับพวกรอยตะเข็บต่างๆตามชุดนะแบบอะไรอย่างเงี้ยตามหัวตามอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเออตามชุดตามถุงมือตามรองเท้าต่างๆก็ถูกปั้นมาด้วยนะครับแล้วก็การลงสีค่อนข้างจะละเอียดเลยนะสำหรับไซคลอปตัวนี้นะครับถึงแม้แบบสีปากจะชมพูไปนิดนึงนะค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยนะชมพูไปหน่อยแต่ว่าถือว่ารวมๆแล้วก็ลงสีมาแบบตามสไตล์คอมิกมาค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถึงแม้ร่างกายของไซคลอปตัวนี้แบบจะดูแบบบึกบึนกว่าไซคลอปตัวอื่นของ Toy Biz นะครับแต่ก็ยังสามารถยืนร่วมกับสมาชิกX-Men จาก Marvel Legend Toy Biz ตัวอื่นๆได้ลงตัวแบบนี้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับใครที่อยากจะเก็บฟิกเกอร์ Toy Biz นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย
ราคาของ Marvel Legend Toy Biz เนี่ยค่อนข้างจะปรับตัวลงมาจากช่วงก่อนเยอะพอสมควรเลยสามารถจับต้องได้เลยนะครับไม่ได้แบบดีตัวแพงเวอร์เหมือนช่วงก่อนนะครับช่วงนี้ก็ตามเก็บกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับไซคลอปตัวที่เหลือเดี๋ยวไล่รีวิวให้ครบๆเลยครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ